สวัสดีค่ะเพชรแซดค่ะวันนี้นะคะอาจจะต้องเรียกแทนตัวเองว่าพี่เพชรแล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าเราอยู่ในชุดนิสิตแบบนี้นะคะ wow. แล้วก็ยืนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้นะคะเพชรจะพาทุกคนเนี่ยมาทำความรู้จักเอจีนอักษรจุฬากันมากขึ้นนั่นเองค่ะเขาเชื่อว่าจะต้องมีน้องๆหลายๆคนนะคะที่กำลังเรียนภาษาจีนอยู่หรือสนใจอยากจะเรียนต่อในด้านภาษาจีนแล้วกำลังมองคณะหรือมหาวิทยาลัยที่จะเรียนต่อนั่นเองวันนี้เราก็เลยจะพามารู้จักกันมากขึ้นเนาะได้รู้ค่ะว่าเราเอกจีนเนี่ยเราเรียนอะไรกันบ้างบรรยากาศเป็นยังไงเนื้อหาเป็นยังไงเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะคะเป็นน้ำจิ้มให้น้องๆได้รู้จักกันมากขึ้นรวมถึงน้องๆปีหนึ่งบางคนเนี่ยนะคะกำลังจะเลือกเอกแล้วสงสัยว่าเอกจีนเรียนอะไรบ้างนั่นเองเราไปฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ yeah! แต่ก่อนที่เราจะเริ่มกันนะคะขอบอกก่อนว่าสิ่งที่เราจะพูดต่อไปนี้เนาะคือหลักสูตรปี2561นะคะที่ต้องบอกแบบนี้ต้องย้ำกันอย่างนี้นะคะเพราะว่าในเร็วๆนี้เนี่ยเอกจีนอักษรจุฬาจะเปลี่ยนหลักสูตรเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยอาจจะงงว่าพี่คะทำไมมันมีรายละเอียดบางอย่างมันไม่เหมือนกับที่หนูฟังพี่พูดเลยก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเนาะว่าที่กำลังจะพูดเนี่ยมันคือปี2561น้องๆเข้ามาเรียนมันอาจจะแบบเปลี่ยนหลักสูตรแล้วขออนุญาตโค้ดคำพูดอาจารย์มานะคะหลังจากที่ไปถามอาจารย์มาเนี่ยอาจารย์บอกว่าโครงสร้างเปลี่ยนรายวิชาคล้ายเดิมแต่เป็นระบบมากขึ้นหมายความว่าโอเครายวิชาในภาพรวมเนี่ยมันก็เรียนคล้ายๆเดิมแหละแต่มีระบบหรือมีส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นน้องๆฟังเนี่ยก็สามารถดูภาพรวมได้ให้เข้าใจเนาะว่าเราเรียนเน้นเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็จะได้รู้ว่าบรรยากาศการเรียนเป็นยังไงเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆนะคะในปี1เทอม1เนี่ยบอกไว้เลยเนาะว่าน้องๆที่มีพื้นมาแล้วเรียนสายจีนมาหรือน้องๆที่ไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อนเลยก็สามารถลงวิชาต่อไปนี้ได้นะคะเพื่อเก็บเกรดเข้าเอกในปี2นั่นเองคือปี1เข้ามาเนี่ยน้องๆยังไม่ได้เข้าเอกนะน้องๆจะต้องเรียนวิชาบังคับคณะก่อนหลากหลายตัวเลยทีเดียวแล้วก็เลือกลงวิชาเลือกเป็นวิชาที่น้องๆอยากเข้าเอกอย่างเช่นน้องอยากเข้าเอกจีนน้องก็ต้องลงวิชาต่อไปนี้นะคะนั่นก็คือวิชา Understanding Chinese นะคะหรือว่าเข้าใจภาษาจีนบอกก่อนว่าวิชาเนี้ยพี่เพชรไม่ได้เรียนมาเองนะคะเพราะว่าตอนเข้ามามันไม่ใช่หลักสูตรนี้ไม่ได้เรียนตัวนี้เนาะแต่หลังจากที่ไปสอบถามสืบค้นข้อมูลมาแล้วนะคะวิชาเข้าใจภาษาจีนเนี่ยจะเป็นวิชาที่ปูพื้นฐานเกี่ยวกับพินอินนะคะรวมถึงเรียนเกี่ยวกับอักษรจีนทั้งตัวย่อแล้วก็ตัวเต็มเลยนะคะน้องๆเข้ามาเรียนแล้วก็จะได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงอักษรเหล่านี้ด้วยนะคะส่วนเทอม2นะคะจะเรียน Basic Chinese Listening หรือว่าการฟังภาษาจีนเบื้องต้นนั่นเองน้องๆเนี่ยจะได้ฟังภาษาจีนมากขึ้นคือในทุกๆคาบเนี่ยเราซื้อก็จะมีเทปภาษาจีนมาเปิดให้น้องๆฟังนั่นเองนะคะเราก็จะได้ขยายคลังคำศัพท์ในหัวเรามากขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์มากๆส่วนน้องๆที่เลือกลง2รายวิชานี้เพื่อจะเข้าเอกจีนแล้วเนี่ยก็จะต้องเฉลี่ย2เทอมนะคะจะต้องได้ C+ ขึ้นไป C+มีมือข้างเดียวนะคะถึงจะเข้าเอกจีนได้สำหรับน้องๆที่ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนมาเรียนอาจจะกังวลว่าพี่คะแล้วหนูจะสู้เพื่อนที่แบบเรียนสายจีนมาได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องบอกกันตรงๆเนาะว่ามันเกี่ยวกับความขยันความตั้งใจของเราจริงๆเพราะว่าเพื่อนของเพชรเองเนี่ยก็มีหลายคนที่ไม่เคยมีพื้นมาก่อนแต่ก็มาเรียนเอกจีนกับเราได้แล้วเขาก็เก่งกันมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นน้องๆทำได้แน่นอนค่ะ เรามาต่อกันที่ปี2กันบ้างดีกว่านะคะว่าเอกจีนปี2เราเรียนอะไรกันบ้างเทอมหนึ่งเนี่ยเราจะเรียน3ตัวด้วยกันน้องๆเข้าเอกมาแล้วนะคะเราก็ต้องเรียนจีนกันมากขึ้นเปิดมาเทอมแรกนะคะเราเจอจีน3ตัวเลยนะคะแต่น้องๆบางคนอาจจะแบบพี่คะทางชีวิตมหาลัยในปี2เนี่ยหนูจะเรียนแค่3ตัวหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเราเรียนเยอะกว่านั้นน้องๆก็ยังคงไปเรียนรายวิชาบังคับของคณะอยู่เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ไปลงเจนเอ็ดเจนแรงต่างๆด้วยรวมถึงเรียนรายวิชาของเอกจีนด้วยนั่นเองซึ่งเจนเอ็ดเจนแรงคืออะไรถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาพูดหรือขยายความกันอีกทีเนาะแต่วันนี้เราโฟกัสที่เอกจีนกันก่อนเนาะ3ตัวที่ว่านะคะตัวแรกเนี่ยก็คือจีน3จีน3ของเรานะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนฟังดูน่าสนใจใช่มั้ยคะบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆค่ะยกตัวอย่างเช่นเราจะเรียนเกี่ยวกับชาเมืองจีนเนี่ยขึ้นชื่อมากๆใช่ไหมคะเราก็จะได้รู้ค่ะว่ามันมีชื่อว่าอะไรบ้างมาจากมณฑลไหนบ้างลักษณะมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะได้ชิมชาจริงๆด้วยเนาะ wow. นอกจากนี้นะคะก็ยังมีวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับสถานที่ที่สำคัญมากมายอย่างเช่นกูกงอีเหอหยวนต่างๆมันมีความสำคัญยังไงบ้างนั่นเองรวมถึงแบบอาหารต่างๆในประเทศจีนด้วยนะว่ามณฑลไหนกินเค็มกินเผ็ดกินจืดน่าสนใจมากๆกับจีน4นะคะ จีน3พูดพี่แล้วก็มีการแบบ
จีน3นะคะทุกคนตัวที่2นะคะเราจะเรียนจีนฟังพูด1นั่นเองตัวแรกนะคะก็ตามชื่อเลยค่ะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการฟังการพูดนะมีจับกลุ่มเล็กๆน้อยๆคุยกับเพื่อนนี้ข่าวต่างๆอีกตัวนึงนะคะจะเรียนจีนอ่านค่ะเป็นภาษาจีนสำหรับการอ่านอันนี้ก็ตามชื่อเช่นกันนะคะว่าเราก็จะเรียนการอ่านภาษาจีนซึ่งอาจารย์แต่ละคนก็จะมีเทคนิคการสอนที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองสำหรับเท็กซ์ที่เราจะอ่านส่วนใหญ่แล้วเนาะจะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยุคต่างๆต่อไปเราไปฟังเทอม2กันบ้างดีกว่าเทอม2นะคะก็เป็นตัวต่อเนื่องมาจากเทอม1เลยนะคะเทอม1เราเรียนจีน3ใช่ไหมเทอม2เราเรียนจีน4จีน4เนี่ยเราก็จะเริ่มเรียนเกี่ยวกับอะไรที่เป็นปัจจุบันเป็นอนาคตมากขึ้นเพราะว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์นั่นเองน้องๆฟังแล้วกลัวแน่เลยว่าพี่คะหนูไม่รอดแน่ๆปกติหนูเรียนวิทย์ก็ไม่รอดแล้วหนูจะเรียนวิทย์เป็นภาษาจีนอีกหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะคะน้องๆวิทย์ในที่นี้เนี่ยคือเราจะเรียนคำศัพท์ที่มันเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีแล้วก็วิทยาศาสตร์มากขึ้นนั่นเองเราไม่ได้ให้น้องมาคิดคำนวณอะไรนะคะไม่ได้มีฟิสิกส์เคมีไม่มีนะคะเรียนแค่คำศัพท์อะไรอย่างนี้เนาะวิชาที่2ในเทอม2เนี่ยนะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับจีนฟังพูด2ก็คือต่อเนื่องมาจากเทอม1นั่นเองก็เรียนอะไรคล้ายๆเดิมเลยนะคะได้ฟังได้พูดเหมือนเดิมนั่นเองค่ะอีกตัวนึงค่ะต่อเนื่องมาจากเทอม1เช่นกันก็คือจีนอ่าน2แล้วก็เรียนคล้ายๆเดิมเลยค่ะอ่านเท็กซ์จีนไปนะคะนี่ก็เป็นรายวิชาที่เราเรียนกันในเอกจีนปี2ทั้งเทอม1เทอม2เลยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ตรงบริเวณหน้าประตูพรมแดงนะคะที่หลายๆคนชอบมาถ่ายรูปกันเพราะว่ามันสวยมากเลยค่ะทุกคนเอาละค่ะเรามาต่อกันที่ปี3กันเลยดีกว่าเนาะปี3เทอม1เนี่ยเราก็จะเรียนเกี่ยวกับภาษาจีนกันมากขึ้นเลยนะคะได้แบบเนื้อเน้นปี3เทอม1เนี่ยเราเรียน4ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกก็คือภาษาจีนโบราณ1นั่นเองเราก็จะเรียนเกี่ยวกับตัวภาษาจีนที่เขาใช้กันในสมัยยุคโบราณเลยนะคะน้องๆเหมือนเรียนอีกภาษาหนึ่งไปเลยนะคะไอ้คำศัพท์ตัวนึงเนี่ยมันหมายความว่าอะไรก็มีโครงสร้างที่แบบแตกต่างจากปัจจุบันนั่นเองน้องๆอาจจะฟังแล้วพี่มันน่ากลัวมากเลยแต่ขอบอกเลยนะว่าวิชาเนี้ยเป็นวิชาที่พี่ชอบที่สุดในปี3เทอม1เลยนะคะมันสนุกมาก yeah! ต่อไปเทอม2นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับสัตศาสตร์ภาษาจีนกลางนั่นเองค่ะจะเรียนเกี่ยวกับอะไรที่เป็นภาษาศาสตร์มากขึ้นนั่นเองพวกอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงเนี่ยมีส่วนไหนบ้างที่ทำให้เราออกเสียงภาษาจีนตัวนึงออกมาได้นั่นเองวิชาถัดไปค่ะก็คือจีนธุรกิจนั่นเองค่ะเราก็จะเรียนตามชื่อของเขาเลยนะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับอะไรที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการตลาดอะไรนิดหน่อยๆนั่นเองซึ่งมันใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังได้เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเรื่องของธุรกิจด้วยอย่างเช่นการส่งออกไปทางนู้นเรียกว่าอะไรการนำเข้าเรียกว่าอะไรการเสียภาษีการเซ็นสัญญาอะไรอย่างนี้ก็เป็นความรู้ที่ได้จากวิชานี้เช่นเดียวกันแล้วก็ได้รู้ภาษาจีนของคำศัพท์หมวดนี้ไปด้วยเช่นกันนั่นเองค่ะอีกตัวนึงนะคะเรียกว่าจีน AV มันย่อมาจาก Audio Visual Media นั่นเองเรียนเกี่ยวกับสื่อในภาษาจีนเออชื่อก็จะเปิดวิดีโอคลิปอะไรน่าสนใจมาเปิดให้เราดูแล้วเราก็จะเรียนรู้คำศัพท์เรียนรู้ประโยคเรียนรู้ภาษาพูดของคนจีนนั่นเองต่อไปนะคะเรามารู้จักเทอม2กันบ้างนะคะเทอม2เราก็จะโอ้โหเมื่อกี้4ตัวมาแล้วเทอมนี้เอาไปเลย5ตัวก็ทั้งอาทิตย์ค่ะเราเรียนเกี่ยวกับภาษาจีนกันจริงๆนะคะเหมือนเป็นชาวจีนไปแล้วนั่นเองตัวแรกนะคะสืบเนื่องมาจากเทอม1เราเรียนจีนโบราณ2นั่นเองเท็กซ์มันก็จะยาวขึ้นนะคะตอนเทอม1เนี่ยเราเรียนเท็กซ์กันสั้นๆก็เป็นน้ำจิ้มแต่พอเทอม2เนี่ยมันเริ่มยาวขึ้นและต่อมาก็คือวิชาภาษาจีนแกรมม่าหรือว่าไวยากรณ์ในภาษาจีนกลางนะคะใครที่ชอบเกี่ยวกับไวยากรณ์เนี่ยวิชานี้โอ้โหสนุกสำหรับน้องๆแน่นอนเลยนะคะเพราะเราจะเรียนไวยากรณ์หลากหลายรูปแบบกันเลยทีเดียวค่ะตัวที่3นะคะเรียนเกี่ยวกับวิวัฒนาการอักษรจีนบอกเลยว่าใครชอบประวัติศาสตร์จะต้องชอบวิชานี้แน่นอนนะคะเพราะว่าเราจะเรียนตั้งแต่สมัยที่แบบอักษรจีนเป็นกระดองเต่ากระดูกสัตว์กันเลยหรือเจียกูเหวินนั่นเองมาเป็นจินเหวินต้าจวนเสี่ยวจวนลี่ชูต่างๆจนมาถึงจีนตัวอักษรจีนในปัจจุบันที่พูดได้ขนาดนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเพิ่งสอบเสร็จเมื่อกี้เลยนะคะต่อไปนะคะตัวที่4ในเทอม2เนี่ยก็คือวิชาจีนแปลนั่นเองเราจะแปลภาษาจีนให้มาเป็นภาษาไทยก็จะเป็นอีกวิชานึงที่เราจะได้สกิลการแปลมานั่นเองและตัวสุดท้ายสำหรับปี3เทอม2นั่นก็คือ Chinese Public Speaking นะคะอันเนี้ยต้องบอกว่าเป็นตัวเลือกนะคะและอีกตัวนึงเรียกว่า Chinese for Tourism นะคะหรือว่าภาษาจีนสำหรับการท่องเที่ยวนั่นเองอันเนี้ยน้องๆต้องเลือกวิชาใดวิชาหนึ่งถ้าตัวเองเป็นคนชอบพูดนะคะชอบออกมายืนหน้าชั้นนะคะอยากจะพูดเป็นภาษาจีนก็เลือกลงเลย Chinese Public Speaking นะแต่ถ้าใครที่อยากจะลองเป็นไกด์นะคะได้ออกสถานที่จริงได้พาท่องเที่ยวจริงๆตามวัดต่างๆสถานที่ต่างๆเลยก็ Chinese for Tourism ค่ะต่อไปนะคะปี4ค่ะ
ี4นะคะในเทอม1เนี่ยเราก็จะเรียน1 2 3 4ปี4เทอม1นะคะเราก็จะเรียนกันทั้งหมด4ตัวนั่นเองค่ะตัวแรกนะคะคือการเขียนเรียนการเขียน1นั่นเองเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการเขียนบรรยายอธิบายในภาษาจีนนั่นเองค่ะตัวที่2นะคะก็เรียนแปลค่ะจากตอนปี3เทอม2เราเรียนแปลจีนมาเป็นไทยยังง่ายอยู่ใช่ไหมคะพอปี4เทอม1เนี่ยเราเริ่มแปลจากไทยมาเป็นจีนบ้างแล้วนะคะอันนี้ก็ยังไม่เคยเรียนนะคะแต่ฟังจากชื่อแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมค่ะทุกคนต่อไปนะคะตัวที่3ค่ะเราเรียนประวัติวรรณคดีนั่นเองก็ตามชื่อเลยเราก็จะเรียนประวัติวรรณคดีนะคะมาตั้งแต่สมัยช้างนะมาจนถึงฉิมฮั่นกันเลยทีเดียวแล้วก็จะดูว่ากลอนแต่ละบทเนี่ยมันมีประวัติความเป็นมาอะไรยังไงบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะจำแซมซ้ำแซมคืออะไรซ่อนๆตำแกรมอยู่อะไรอย่างนี้แต่หลักๆก็คือเรียนการอ่านกลอนนั่นแหละต่อไปนะคะวิชาที่4ก็คือการอ่านหนังสือพิมพ์ก็เรียนภาษาจีนมาจากหนังสือพิมพ์นั่นเองนะคะต่อไปเทอมที่2แล้วนะคะเทอมที่2เนี่ยก็จะมี1 2 3 3ตัวน้อยลงมาแล้วมีความสุขนะคะใกล้จะจบแล้วไงปี4เทอม2แล้วไงตัวแรกนะคะก็เป็นการเรียนการเขียน2นั่นเองนะคะต่อมาจากเทอม1นั่นเองนะคะการเขียนบรรยายการเขียนอธิบายอะไรประมาณนี้เนาะต่อไปค่ะก็ประวัติวรรณคดี2ก็สืบเนื่องมาจากเทอม1นั่นเองก็เรียนวรรณคดีเรียนประวัติวรรณคดีต่างๆนั่นเองค่ะตัวที่3นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับสัมมนาวรรณกรรมสมัยใหม่นั่นเองก็จะพูดถึงอะไรที่เป็นประวัติศาสตร์นิดนึงใครที่ชอบประวัติศาสตร์เนี่ยน่าจะชอบวิชานี้อีกเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะทุกคนก็เป็นรายวิชาที่เราต้องเอาตัวรอดกันตลอด4ปีนี้นั่นเองนะคะทุกคนน้องๆฟังแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่าโอ๊ยพี่คะมันยากเกินไปหรือเปล่าหรือจะรอดหรือเปล่าแต่ขอบอกเลยนะคะว่าเราจบกันทุกคนนะน้องๆวิชาเหล่านี้เนี่ยฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าบางตัวมันน่ากลัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเตรียมพร้อมนะคะมันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนะคะและที่สำคัญมันได้ความรู้จริงๆเอาไปใช้ได้นะรู้ถึงประวัติศาสตร์อะไรแบบนี้แล้วก็ได้ความรู้ภาษาจีนที่สามารถเอาไปใช้ในอนาคตได้ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนั่นเองนะคะหวังว่าน้องๆที่มีความฝันอยากเข้าเอกจีนอักษรจุฬานะคะหรือว่าอยากเข้าอักษรจุฬาเนี่ยจะได้มาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันที่นี่นะคะแล้วมาเจอกันที่อักษรศาสตร์จุฬาค่ะสุดท้ายนี้นะคะน้องๆถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์ให้กับน้องๆ นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เรากันด้วยนะคะเพราะว่าเราตั้งใจทำมากๆอยากจะให้คลิปนี้เป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนนะคะใครที่มีคำถามข้อสงสัยอะไรยังไงนะคะลองคอมเมนต์ถามกันดูข้างล่างได้นะคะเพื่อตอบได้เดี๋ยวจะไปตอบสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย